ผมแล้วก็ที่นี่นะครับการแข่งขันบาสเกตบอลประเภทสตรีท3 on 3นะครับซีซั่น2มารวมกันที่พัทยานะครับซึ่งวันนี้มีกิจกรรมมากมายเลยครับที่พัทยาของเราก็จะเป็นงานไทยเพิร์ลติดตามมาด้วยนะคะคุณเอกสิทธิ์งามพิเชษฐ์ค่ะท่านนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาค่ะครับติดตามมาด้วยคุณขจรเดชขอสวัสดีนะครับนักกีฬาโค้ชผู้ปกครองนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับก็ผมนะครับก็ขอกราบรายงานนิดนึงว่าการจัดการครั้งนี้นะครับก็อย่างเห็นด้วยว่าพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับก็เราเป็นสปอร์ตซิตี้ในการเติบโตกิจกรรมนะครับสร้างกิจกรรมที่เล้าใจนะครับหรือว่าเป็นการรอคนนะครับดึงคนเข้าสู่เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวของเราทุกท่านขอบคุณนักกีฬาทุกคนแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนเทอร์มินอล21นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมกันในการที่แข่งขันกีฬาย่อยมาตรงนี้เลยนะแต่มาเรื่องมาดูม็อบนะแต่วันนี้ดีใจไม่ขาดเรื่องของสุขภาพพลานามัยนะครับวันนี้เรามีท่านขจรเดชนะครับอภิชาติตรากุลนะครับท่านผู้ประกอบการกีฬาในทุกด้านแหละนะครับเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เรื่องกีฬาด้วยกีฬาท่านดูแลหมดเลยวันนี้ก็คงหัวก็คงเป็นของสมาคมนะครับเนี่ยกำลังจัดนะครับกิจกรรมของวัยรุ่นเนี่ยนะครับเป็นทุกอย่างเลยแหละลองวิดเอ็นเนี่ยตั้งแต่19ถึง22เนี่ยเรามีงานของฟุตบอลนะครับระดับนานาชาติได้วันหนึ่งไม่แน่นะครับเราตรงนี้แล้วก็ใส่เป็นปฏิทินประจำปีไว้เลยแล้วเมืองพัทยาก็จะได้สนับสนุนนะครับสาวคุณสามจัดขึ้นที่ชมนอทเวนจูวานแล้วมาขอเชิญขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะครับผมขอบคุณทุกคนเอ้าไอ้นึกว่าเรานึกว่าน้ำมันมวยเปล่าหรอกไปเจลล้างมือ